สวัสดีครับพบกับผมครับในเวิร์กในเว้ยวันนี้ไต่คลองถมมาก็เลยเดินมาเรื่อยๆครับว่าจะข้ามสะพานอะไรนะสะพานลอยฟ้าครับที่มันเป็นสวนหย่อมลอยฟ้าครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันน่าเดินขนาดไหนครับแว่นอย่างเงี้ยคือผมอ่ะเป็นคนที่ใส่แว่นแล้วพังเดี๋ยวก็พังผมเลยซื้อกรอบแว่นแบบถูกๆมาใช้ดีกว่าอันละ30บาทครับผมซื้อมาเป็นโหลเลยก็เท่าไหร่นะประมาณผมซื้อมา300อ่ะ12อันอ่ะใช่30ป่ะน่าจะ25บาทก็ซื้อมาประมาณนี้ครับแล้วก็ไปซื้อของอยากได้อะไรก็ไปซื้อมาก็เลยเดินมาเรื่อยๆครับผ่านสำพุงสำเพ็งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปมันนะคนเยอะก็เลยไม่อยากถ่ายก็เลยมาเดินบล็อกตรงนี้ดีกว่าเดินข้ามสะพานสวนสาธารณะลอยฟ้าครับซึ่งมันอยู่ระหว่างกลางสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็สะพานพระปกเกล้านะครับก็เดี๋ยวเดินเรื่อยๆครับเป็นบ่ายตอนช่วงบ่ายครับคนไม่ค่อยมีครับปอดคนเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวไปเดินขึ้นกันว่ามันจะสวยยังไงนะครับโอเคครับไปเดินขึ้นเลยครับครับเดินเข้ามาข้างหลังนะครับก็เดินข้างหลังก็จะมีลิฟต์ให้ด้วยนะครับสำหรับผู้พิการนะครับก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปบนบันไดด้านหลังนี้นะครับนี่ครับเดินขึ้นจากหน้าตรงทางขึ้นครับที่มันมีลิฟต์ครับมันก็จะแบ่งเป็นชั้นบนชั้นล่างครับอันนี้ผมอยู่ข้างล่างครับก็มันก็เดินไปขึ้นเดียวกันครับก็มันก็จะมีสะพานขึ้นไปด้านบนเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเดินย้อนกลับไปว่ามันก็คงไปบรรจบที่เดียวกันแต่ว่าไปอยู่ที่สูงดีกว่าน่าจะมีอะไรสวยๆดีกว่าที่เราจะมาอยู่ข้างล่างครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อตรงนี้
งนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดครับด้านหลังจะเป็นสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอยู่ด้านหลังแล้วฝั่งด้านหน้าก็เป็นแม่น้ำเหมือนกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับเป็นสะพานพระปกเกล้าเดี๋ยวเดินไปกันต่อตรงนี้ก็คงจะเป็นจุดกลางสะพานแล้วนะครับก็นี่ครับคนละฝั่งด้านนี้ฝั่งพระนครแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งนั้นครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับฝั่งธนบุรีผมแล้วเดินมาตั้งไกลแล้ววันนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อนี่เป็นจุดทางลงแล้วทางลงก็จะมีเป็น2ชั้นเหมือนฝั่งตรงนู้นนะครับมีที่ชมวิวทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้ลงมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนต่อตอนนี้ลองเดินขึ้นมาจากฝั่งธนบุรีนะครับบรรยากาศข้างหลังครับเป็นสะพานพุทธยอดฟ้าไปดูครับนี่คือป้ายสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาครับพ.ศ. 2563ครับผมอ่านให้ฟังเลยดีกว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าราวรินทร์ที่สร้างไม่เสร็จในปี2527ให้กลายเป็นสวนลอยฟ้าที่มีลิฟต์โดยสารทางเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระบบสัญจรฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครท่ามกลางสีเขียวของต้นไม้ในสวนที่มีความร่มรื่นตลอดเส้นทางมีความยาว850เมตรกว้าง 8.5 เมตรโดยมีระยะห่าง 0.8 เมตรจากช่องทางเดินรถบนสะพานพระปกเกล้าทั้ง2ฝั่งและมีความสูงที่วัดจากระดับพื้น9เมตรโดยนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบให้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงในปีพ.ศ. 2561และเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2563ตั้งชื่อว่าสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับภาษาไทยครับผมอ่านออกภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกครับมีภาษาจีนด้วยโอเคกลับได้ครับเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างต่อว่าข้างล่างมันจะมีอะไรนะครับแล้วผมก็จะต้องไปขึ้นรถเมล์ละโอเคไปกับลูกไปเลยโอเคครับตอนนี้ก็เดินลงมาสุดแล้วข้างหลังก็เป็นสนามกีฬาครับแล้วก็เป็นสวนสาธารณะก็เดี๋ยวก็เดินเข้าไปก็ฝั่งด้านนี้นะครับเป็นวัดประยูนนะครับแล้วก็ในวงเวียน22นะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถ้าผิดก็ขออภัยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนแล้วครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากคอมเมนต์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับช่อง Network นะครับโอเคครับสวัสดีครับ